ที่จะเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บังเกิดผลชัดเจนและเป็นรูปธรรมตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามารับหน้าที่บริหารประเทศดิฉันขอเรียนว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555ที่คณะรัฐมนตรีนำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติฉบับนี้รัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเป็น2ระยะคือ 1. ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูให้กลไกทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่การสร้างความสมานได้แก่การสร้างความสมานฉันท์และความสันติสุขของคนในชาติการแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาอุทกภัยการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเป็นต้น 2. ระยะการบริหารราชการ4ปีของรัฐบาลเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสมดุลยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่ดิฉันจะแถลงสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555ดิฉันขอรายงานให้ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจทั่วไปฐานะและนโยบายการเงินการคลังของประเทศดังต่อไปนี้ภาวะเศรษฐกิจทั่วไปเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2554ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศอาทิภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผลให้ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยในไตรมาสที่2หดตัวความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและวิกฤตการณ์หนี้สาธารณะของสหภาพยุโรปซึ่งได้สร้างความกังวลและกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรวมทั้งการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งส่งผลต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อประกอบกับแรงกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุนในภาครัฐได้ชะลอตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกของปี2554ขยายตัวร้อยละ 2.9 ดังนั้นในการจัดเตรียมงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555จึงคาดว่าเฉลี่ยทั้งปีพ.ศ. 2554เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวหนึ่งในช่วงร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 4.0 ตามการฟื้นตัวของภัยธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดอาเซียนและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนจากสถานการณ์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งโดยมีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3.6 ถึงร้อยละ 4 อย่างไรก็ตามจากสภาวะวิกฤตอุทกภัยในปัจจุบันรวมถึงความล่าช้าของการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555มาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีปัจจัยลบและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปีและคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปีพ.ศ. 2554ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการไว้สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2555ภาคการผลิตบางส่วนในช่วงต้นปียังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากความเสียหายอันเกิดเนื่องมาจากอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 แต่เมื่อปัญหาดังกล่าวบรรเทาเบาบางลงแล้วรัฐบาลจะเร่งรัดการลงทุนเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและจัดมาตรการสนับสนุนสินเชื่อและมาตรการภาษีที่จะเป็นส่วนสำคัญต่อการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการลงทุนเครื่องจักรใหม่และซ่อมแซมเครื่องจักรซึ่งจะช่วยสร้างงานเพิ่มขึ้นรวมถึงการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาซึ่งมุ่งเน้นจะเพิ่มรายได้ของประชาชนและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศซึ่งจะขยายฐานเศรษฐกิจภายในประเทศและช่วยกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นเศรษฐกิจในปี2555ยังมีแรงสนับสนุนจากปัจจัยอื่นๆที่สำคัญได้แก่การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยและความชัดเจนของมาตรการแก้ไขวิกฤตการณ์หนี้สาธารณะในสหภาพยุโรปประกอบกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกของประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงดุลบัญชีเดินสะพัดยังอยู่ในภาวะเกินดุลหนี้ต่างประเทศและหนี้สาธารณะอยู่ในระดับต่ำทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีพ.ศ. 2555จะยังสามารถขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 5.5 และในส่วนของอัตราเงินเฟ้อรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายไว้ให้อยู่ในช่วงร้อยละ 3.0 ถึง 4.0 ฐานะและนโยบายการคลังในปีงบประมาณพ.ศ. 2555รัฐบาลประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิทั้งสิ้น 2,066,900 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 จากปีก่อนและเมื่อหักจากการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีพ.ศ. 2542จำนวน 86,900 ล้านบาทแล้วคงเหลือเป็นรายได้สุทธิที่สามารถนำมาจัดสรรเป็นรายจ่ายของรัฐบาลจำนวน 1,980,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำหรับการบริหารจัดการรายจ่ายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาอุทกภัยร้ายแรงในช่วงปลายปีพ.ศ. 2554ควบคู่กับการเร่งรัดสร้างรายได้ของประชาชนเพื่อกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมทั้งให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและการสร้างภูมิคุ้มกันจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยในงบประมาณปีพ.ศ. 2555รัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการจัดทำงบประมาณและนโยบายงบประมาณไว้4ประการดังนี้ประการที่1เพิ่มสัดส่วนรายจ่ายลงทุนเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการผลิตโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศประการที่2ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานควบคู่กับการพิจารณาแหล่งเงินอื่นรวมทั้งพิจารณาทบทวนเพื่อเพิ่มเป้าหมายในภารกิจสำคัญที่ส่งผลต่อประโยชน์โดยรวมของประเทศและลดเป้าหมายการดำเนินงานที่มีลำดับความสำคัญลดลงหรือหมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ในปัจจุบันประการที่3การส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นให้แก่ประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางการคลังระหว่างท้องถิ่นรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประการที่4ดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังและความจำเป็นของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพภายใต้กรอบแนวทางและนโยบายงบประมาณดังกล่าวรัฐบาลได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555รวมทั้งสิ้นจำนวน
2,380,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับงบประมาณปี2554จะเพิ่มขึ้นจำนวน 213,200.5 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 โดยเป็นการกำหนดนโยบายขาดดุลงบประมาณจำนวน 400,000 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณปีพ.ศ. 2554ที่มีสัดส่วนร้อยละ 3.7 ทั้งนี้การกำหนดวงเงินงบประมาณขาดดุลดังกล่าวเป็นการแสดงความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศรวมทั้งยังคงสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฐานะเงินคงคลังณวันที่21ตุลาคม2554มีจำนวนทั้งสิ้น 321,401.5 ล้านบาทโดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในปีงบประมาณพ.ศ. 2555ได้จัดสรรงบประมาณเป็นรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนทั้งสิ้น 53,918 ล้านบาทเพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 169 วรรค 1สำหรับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศณวันที่31สิงหาคม2554มีจำนวนร้อยละ 40.22 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้ฐานะและนโยบายการเงินเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินโลกในทุกองค์ประกอบส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อทยอยเพิ่มขึ้นคณะกรรมการนโยบายการเงินจึงเริ่มดำเนินการนโยบายการเงินให้เข้าสู่ภาวะสมดุลสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังเข้าสู่ภาวะปกติโดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด9ครั้งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2553ถึงเดือนสิงหาคม2554จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 3.5 ต่อปีเพื่อดูแลอัตราเงินเฟ้อและคาดการเงินเฟ้อของประชาชนให้มีเสถียรภาพและเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างไรก็ดีตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี2554เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบทั้งโลกที่อ่อนแอและปัญหาทุกขภัยขณะที่แรงกดดันด้านราคาเริ่มทรงตัวคณะกรรมการนโยบายการเงินจึงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 3.5 ต่อปีซึ่งเป็นไปตามผลการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม2554ฐานะการเงินของประเทศอยู่ในเกณฑ์มั่นคงปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศณสิ้นเดือนกันยายน2554มีจำนวน 182.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ3เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555ท่านประธานที่เคารพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555นั้นรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณไว้8ยุทธศาสตร์และรายการค่าดำเนินการทางภาครัฐเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2555ถึงพ.ศ. 2558และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญและวงเงินงบประมาณดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคมจัดสรรงบประมาณจำนวน
472,062.6 ล้านบาทเพื่อดำเนินงานในเรื่องสาระประกอบไปด้วย 1.1 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติฟื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมืองงบประมาณจำนวน 528.1 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ปลูกฝังสำนึกความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 1.2 การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดงบประมาณจำนวน 9,695.2 ล้านบาทเพื่อให้สังคมเข้มแข็งมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติดโดยใช้งบใช้มาตรฐานการกดทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบปราบปรามผู้ลงโทษผู้ผลิตผู้ค้าผู้นำเข้าผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบ 99,700 รายประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดสารเคมีสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดมิให้มีการลักลอบเข้าสู่ประเทศและป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 200,000 คนและหมู่บ้านและชุมชน 6,600 แห่งรวมทั้งบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ 400,000 รายโดยมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 1.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐงบประมาณจำนวน 206.3 ล้านบาทเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมโดยการให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีทางการทุจริตรวมทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1.4การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการงบประมาณจำนวน 45,286.3 ล้านบาทเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้สามารถป้องกันบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากโดยสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อปริมาณการกักเก็บน้ำและขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 302,000 ไร่บริหารจัดการระบบชลประทาน 24 ล้านไร่ผันน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่วิกฤตรวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและแหล่งน้ำในไร่นา 1.5 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณจำนวน 16,271.6 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยและให้ความสำคัญกับระบบข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและอำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการให้บริการสาธารณสุขการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานของวิถีชีวิตของประชาชนทั้งทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 1.6 การฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคงบประมาณจำนวน 373.4 ล้านบาทเพื่อกระชับความสำคัญสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558เสริมสร้างเครือข่ายด้านศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในรูปแบบการเยือนของผู้นำระดับสูงของประเทศการดำเนินการความร่วมมือทวิภาคีควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมทางการทูตในระดับประชาชนและสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกภาคส่วน 1.7การแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนงบประมาณจำนวน 72,273.4 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ของแรงงานการเพิ่มเงินค่าครองชีพในบุคลากรภาคราชการสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีฟื้นฟูและพักชำระหนี้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยสนับสนุนหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ7ล้านคนให้ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดรวมทั้งสนับสนุนมาตรการด้านพลังงานและการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 1.8ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนงบประมาณ 92,356.2 ล้านบาทเพื่อให้เกษตรกรเป็นฐานการผลิตที่ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้โดยดำเนินการยกระดับรายได้เกษตรกรตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรจัดหาสินเชื่อปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรส่งเสริมให้หมู่บ้านและชุมชนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาระดับฐานรากพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและชุมชนเมืองแห่งชาติให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนและหมู่บ้านโดยสนับสนุนการเพิ่มทุนระยะที่3 1.9การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวงบประมาณจำนวน 6,622.6 ล้านบาทเพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษาและปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเชิดชูพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาสนับสนุนโครงการส่งเสริมปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมนักเดินทางทางธุรกิจกลุ่มการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยสนับสนุนการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 1.10การสนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนงบประมาณจำนวน 571.2 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นสนับสนุนโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จากการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าในพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเข้าสู่ระดับสากล 1.11 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพงบประมาณจำนวน 108,916.1 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นเป็น 2,755 บาท60สตางค์ต่อคนต่อปีเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแก่ประชาชนที่ขึ้นทะเบียน 48.3 ล้านคนรวมทั้งการให้บริการและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ 157,600 รายผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 21,500 รายโ
และให้บริการรักษาพยาบาลควบคุมและป้องกันโรคเรื้อรังได้แก่โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 1.6 ล้านรายบริการผู้ป่วยจิตเวช 111,200 รายโดยดำเนินการควบคู่กับมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตลอดจนการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น 1.12 การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษางบประมาณจำนวน 1,936.2 ล้านบาทเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่1ในโรงเรียนที่มีความพร้อมไม่น้อยกว่า 569,400 คนควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมเพื่อบรรจุลงในคอมพิวเตอร์พกพา 1.13 การเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการงบประมาณจำนวน 120,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัยในลักษณะบูรณาการทุกภาคส่วนโดยให้ความช่วยเหลือเยียวยาควบคู่ไปกับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและสาธารณประโยชน์อื่นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้ความสามารถให้สามารถป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างยั่งยืนซึ่งเมื่อรวมกับเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยอีกจำนวน 10,000 ล้านบาทจะมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 130,000 ล้านบาทยุทธศาสตร์ที่2ความมั่นคงแห่งรัฐจัดสรรงบประมาณจำนวน 189,109.9 ล้านบาทเพื่อดำเนินงานในเรื่องสำคัญประกอบด้วย 2.1 การเทิดทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์งบประมาณจำนวน 11,209.9 ล้านบาทเพื่อเทิดทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้มีผู้ใดล่วงละเมิดน้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติให้เป็นรูปและน้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 2.2 การส่งเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศงบประมาณจำนวน 163,324.4 ล้านบาทเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันประเทศให้มีความพร้อมมีศักยภาพในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติปลอดภัยจากการคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งสนับสนุนสิทธิและหน้าที่และปรับปรุงสวัสดิการกำลังพลทุกระดับ 2.3 รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศงบประมาณจำนวน 14,575.6 ล้านบาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาคมโลกในการอำนวยความปลอดภัยเตรียมความพร้อมและจัดวิกฤตการณ์ที่เกิดจากภัยก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และภัยคุกคามทุกรูปแบบป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบการกำหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไม่มีสถานภาพให้ชัดเจนส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดรวมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรองของประเทศยุทธศาสตร์ที่3การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนจัดสรรงบประมาณจำนวน 173,121.8 ล้านบาทเพื่อดำเนินงานในเรื่องสำคัญประกอบด้วย 3.1
การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหาภาคให้เกิดความยั่งยืนงบประมาณจำนวน 21,19.3 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพทางการคลังโดยดำเนินนโยบายการเงินการคลังให้เกิดความสมดุลเพิ่มประสิทธิภาพด้านการงบประมาณและบริหารจัดการหนี้สาธารณะพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนมีเสถียรภาพและสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 3.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าภาคเกษตรกรงบประมาณจำนวน 33,116 ล้านบาทเพื่อเสริมสร้างให้ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับผู้บริโภคภายในประเทศและมีเหลือสำหรับการผลิตพลังงานทางเลือกและส่งออกสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกรโดยจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรการพัฒนาที่ดินการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพการทำเกษตรกรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริและเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 2,76,000 ไร่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์กำกับดูแลแหล่งผลิตปัจจัยการผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารตลอดจนติดตามดูแลรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนภายใต้ระบบตลาดที่เป็นธรรม 3.3การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมงบประมาณจำนวน 8,683.2 ล้านบาทเพื่อสร้างคุณค่าสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเร่งฟื้นฟูการลงทุนกำกับดูแลสถานการณ์กำกับดูแลสถานประกอบการให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและได้มาตรฐานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการตลอดจนส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในลักษณะกองทุนตั้งตัวได้รวมทั้งดำเนินมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรการค้าและการลงทุนงบประมาณจำนวน 6,959.5 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมผ่านกลไกมาตรการทางการค้าการลงทุนการตลาดตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการส่งออกโดยการรักษาตลาดเดิมและขยายการส่งออกไปตลาดใหม่ผลักดันมูลค่าการส่งออกให้เพิ่มขึ้นร้อยละ10สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายตลาดการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาปริมาณและคุณภาพสินค้ารวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและปรับตัวของธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้3.5 ส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์งบประมาณจำนวน270ล้านบาทเพื่อเพิ่มมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สนับสนุนการใช้ความคิด
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมผสมผสานภูมิปัญญาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่เศรษฐกิจสมดุลอย่างยั่งยืนสามจุดหกการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการงบประมาณจำนวน 2,692.1 ล้านบาทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวและบริการของไทยทั้งในและต่างประเทศโดยส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและบริการตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวส่งเสริมการประกอบธุรกิจนำเที่ยวมกุเทศผู้นำเที่ยวและการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นกับกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยว 3.7 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการงบประมาณจำนวน 7,653 ล้านบาทเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดีโดยส่งเสริมให้เด็กเยาวชนผู้พิการและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านกีฬาแก่นักเรียนและนักศึกษาพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านกีฬาและนันทนาการส่งเสริมการให้บริการด้านวิชาการและอาคารสถานที่แก่ผู้รับบริการรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการบริการการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพในระดับนานาชาติ 3.8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณจำนวน 89,340.4 ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบกทางน้ำและทางอากาศให้การขนส่งสินค้าและบริการเป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งภายในและระหว่างประเทศสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยก่อสร้างและพัฒนาท่าเรือเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติก5แห่งและเพื่อการสัญจรทางน้ำ3แห่งก่อสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและป้องกันตลิ่งพังขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศและชายฝั่งไม่น้อยกว่า90ร่องน้ำก่อสร้างและพัฒนาท่าอากาศยานและสำนักงานขนส่งสาขาเร่งรัดขยายทางสายประทานให้เป็น4ช่องทางจราจรก่อสร้างทางและสะพานเชื่อมโยงระหว่างประเทศสร้างทางแก้ไขแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและเมืองหลักบูรณะทางหลวงสายหลักก่อสร้างถนนลาดยางและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงชนบทกว่า 115,100 กิโลเมตรศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพพิษณุโลกกรุงเทพนครราชสีมากรุงเทพหัวหินและศึกษาออกแบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายใหม่สายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรง 3.9 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานงบประมาณจำนวน 1,594.5 ล้านบาทเพื่อจัดหาพลังงานให้เพียงพอมีเสถียรภาพและลดสัดส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสิทธิประโยชน์การลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานโดยสนับสนุนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม70แปลงจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารจัดการพลังงานจัดทำพลังงานระดับชุมชน675ชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ115แห่งและพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจำนวน6โครงการ 3.10
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงบประมาณจำนวน 2,693.8 ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึงพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศแห่งชาติให้เป็นเอกภาพในภาครัฐรวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพและได้มาตรฐานเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,800 ล้านบาทบ่มเพาะผู้ประกอบการและจัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลจากภาครัฐ112หน่วยงานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลและข่าวสารยุทธศาสตร์ที่4การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคมจัดสรรงบประมาณจำนวน 597,468.4 ล้านบาทเพื่อดำเนินงานในเรื่องสำคัญประกอบด้วย 4.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบประมาณจำนวน 83,144.9 ล้านบาทเพื่อให้ประชากรวัยเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 12.8 ล้านได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสนับสนุนการจัดหาหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 4.2 การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษางบประมาณจำนวน 336,362.4 ล้านบาทเพื่อให้คนไทยทุกคนทุกวัยได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตปฏิรูประบบการผลิตครูสร้างครูเก่งครูดีมีคุณธรรมสนับสนุนให้ครูไม่มีครูเพียงพอในโรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถและปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นครูคลังสมองสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการศึกเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 32,000 แห่งส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลกสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศตามโครงการ1อำเภอ1ทุน 1,600 คนจัดสรรเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่า 991,100 คนรวมทั้งสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสนับสนุนให้สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของรัฐผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของประเทศนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างทั่วถึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกว่า 7,800 แห่งเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 4.3 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงานงบประมาณจำนวน 26,108.5 ล้านบาทเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงาน7ล้านคนสร้างโอกาสการมีงานทำไม่น้อยกว่า 1.7 ล้านคนรวมทั้งผู้สูงอายุและคนพิการอีกจำนวน 6,700 คนจัดทำฐานข้อมูลแรงงานทักษะพิเศษ 5,000 คนจัดกิจกรรมนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 3.3 ล้านคนส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เลี้ยงเด็กสำหรับบุตรผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการในชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลูกจ้างในระบบประกันสังคม 9.9 ล้านคนควบคู่กับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านคนส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายรวมทั้งบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอดจนให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติการฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขงบประมาณจำนวน 113,324 ล้านบาทเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการสุขภาพและประชาชนเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเทคโนโลยีด้านงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคส่งเสริมการให้บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพโรคติดต่อสำคัญโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพสนับสนุนการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพและเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติพัฒนาศักยภาพและการแก้ไขปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลทั่วประเทศยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างต่อเนื่องเพิ่มศักยภาพในโรงพยาบาลชุมชนและสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบจัดศูนย์อภิบาลผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจรพัฒนาศูนย์ดูแลอุบัติภัยพัฒนาระบบสื่อสารสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างทดแทนและปรับปรุงซ่อมแซมสถานบริการสาธารณสุขเร่งการผลิตและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรประเทศแพทย์พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพียงพอกับประชากรและกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิแพทย์อาสาอสวโครงการฟันเทียมพระราชทานพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรตั้งแต่ในครรภ์และทุกช่วงวัยรวมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสนับสนุนโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารจำนวนไม่น้อยกว่า459แห่งพัฒนาสุขภาพอนามัยครอบครัวสนับสนุนชุมชนเด็กเล็กในสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กในชุมชน03วัย03วัยสารใยรักในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและโครงการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อสตรีไทยรวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของมัสยิดในการส่งเสริมสุขภาพควบคุมและกำกับโรค400แห่งให้มีความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขตั้งแต่การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นและสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาติไทยเพื่อความเป็นเลิศและครบวงจร 4.5 อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมงบประมาณจำนวน 9,048.9 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพจริยธรรมจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามมีหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตโดยจัดให้มีการบวชและอบรมจริยธรรมเด็กภาคฤดูร้อน 200,000 คนจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 850,000 คนสนับสนุนการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 89,000 คนส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาผ่านโครงการลานบุญลานปัญญา 1,150 แห่งสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมบุรณะปฏิสังขรณ์วัดและศาสนสถานทางของศาสนาอื่นตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูและรักษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนองค์กรเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับทั่วประเทศ 7,930 แห่งอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกทำนุบำรุงมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมพัฒนาและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยรวมทั้งให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนสี่จุดหกการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมงบประมาณจำนวน 22,545.3 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตการทำงานและจัดสวัสดิการทางสังคมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาอาชีพและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นโดยสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้ชุมชนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาครอบในศูนย์พัฒนาครอบครัว 7,775 แห่งรวมทั้งสนับสนุนความยุติความรุนแรงในครอบครัวการเลือกปฏิบัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนสนับสนุนการพัฒนาแม่และเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสนับสนุนบทบาทสตรีไทยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาคส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี77จังหวัดเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมหาอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและคนพิการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้คนพิการโดยสนับสนุนเงินอุดหนุนเบี้ยคนพิการ 1.1 ล้านคนตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในชีวิตและดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐ 4.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนงบประมาณจำนวน 6,944.4 ล้านบาทเพื่อลดการเกิดอุบัติภัยและความสูญเสียทางอุบัติเหตุจราจรอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยแก้ไขจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนโครงข่ายความทางหลวงให้มีความปลอดภัย480แห่งอำนวยการจราจรเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านอุบัติภัยเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนยุทธศาสตร์ที่5การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสรรงบประมาณจำนวน 45,148.9 ล้านบาทเพื่อดำเนินการในเรื่องสาระสำคัญประกอบด้วย 5.1 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติจำนวน 23,687.7 ล้านบาทเพื่อคุ้มครองอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้สัตว์ป่าสัตว์น้ำทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรธรณีให้มีความสมดุลและคงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยการผลักดันให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน700ครัวเรือนป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์141ล้านไร่พื้นที่ป่าไม้ทางทะเลและชายฝั่ง 1.7 ล้านไร่ให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์300แห่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรม 14,600 ไร่จัดทำแปลงสาธิตการปลูกเศรษฐปลูกป่าเศรษฐกิจ 6,100 ไร่จัดทำรังวัดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าออกเอกสารการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน 100,000 แปลงจัดทำฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินในระบบสารสนเทศ 1.7 ล้านแปลงอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากใกล้สูญพันธุ์34ชนิดเพราะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่แหล่งน้ำให้ได้รับการจัดการและฟื้นฟู9ล้านไร่ให้บริการด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา 450,000 รายและส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งการศึกษาและเรียนรู้ของประชาชน
5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมงบประมาณจำนวน 2,871.3 ล้านบาทเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษอย่างเหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยการป้องกันควบคุมลดและขจัดมลพิษเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศน้ำเสียกลิ่นเสียงและขยะทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมาย95แห่งจัดตั้งเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม228เครือข่ายกำหนดเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของตนเองได้ 5.3 การจัดการทรัพยากรน้ำจำนวน 7,924.2 ล้านบาทเพื่อพัฒนากลไกในการบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสอดคล้องกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตและการผลิตที่มีผลต่อเศรษฐกิจโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบูรณาการน้ำผ่านเครือข่ายประชาชนองค์กรลุ่มน้ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้ง287แห่งจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสะอาดสำหรับโรงเรียนและหมู่บ้านภัยแล้ง1,047แห่งและการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัย832หมู่บ้าน 5.4การป้องกันเตือนภัยแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติงบประมาณจำนวน 13,937 ล้านบาทเพื่อจัดให้มีระบบป้องกันเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัยรวมทั้งบริเวณพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งโดยการเฝ้าระวังและเตือนภัยการวางแผนช่วยเหลือการฟื้นฟูบูรณะจัดตั้งอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติ 1,500 คนและพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติ503แห่งก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน34แห่งศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน10แห่งก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเลกว่า 45,400 เมตรและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ10ผัง 5.5 การแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศงบประมาณจำนวน101.7 ล้านบาทเพื่อจัดทำแผนและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกอย่างมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจกแก่ผู้รับบริการ400รายผู้ประกอบการและภาคธุรกิจเอกชน500รายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่เข้าร่วมโครงการฉลาดลดก๊าซ60ผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ที่6ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมจัดสรรงบประมาณจำนวน 18,037.7 ล้านบาทเพื่อดำเนินงานในเรื่องสำคัญประกอบด้วย 6.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมงบประมาณจำนวน 7,370 ล้านบาทเพื่อเสริมสร้างพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้โดยประชาชนได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคนให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มมูลค่าและคุณภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและบริการข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล 1,400 ทุนพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,000 คนและผู้ประกอบการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์290รายบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 5,000 รายการตลอดจนส่งเสริมผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีกว่า 18,000 คน
6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยงบประมาณจำนวน 1,667.7 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือทางภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้มีการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งการบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสนับสนุนการวิจัยที่สามารถนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและการป้องกันด้านสาธารณภัยยกระดับนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์100เรื่องขอจดสิทธิบัตร24เรื่องมีบทความวิชาการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ620เรื่องและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า 5,000 โครงการยุทธศาสตร์ที่7การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัดสรรงบประมาณจำนวน 7,839.4 ล้านบาทเพื่อดำเนินงานในเรื่องสำคัญดังนี้ 17.1 การขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศงบประมาณจำนวน 7,839.4 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศและได้รับประโยชน์จากการเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมสถานะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆสนับสนุนให้เกิดความเรียนรู้ระหว่างประเทศและการให้บริการด้านต่างประเทศด้านกงสุลด้านพิธีการทูตการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยยุทธศาสตร์ที่8การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดสรรงบประมาณจำนวน 313,293.9 ล้านบาทเพื่อดำเนินงานในเรื่องสำคัญประกอบด้วย 8.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินงบประมาณจำนวน 44,234.3 ล้านบาทเพื่อยกระดับการบริหารราชการระบบราชการให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชนปรับปรุงการให้บริการเชิงรุกของภาครัฐบริหารทรัพยากรบุคคลและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการไปสู่ระบบสากลอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารของทางการสู่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็วถูกต้องเป็นธรรม 8.3การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณ 142,340.6 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารในการจัดบริการสาธารณะตามความต้องการของประชาชนและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการให้ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมสร้างศักยภาพเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 8.3 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดงบประมาณจำนวน 18,588.3 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรักษาความมั่นคงรวมทั้งการพัฒนาจังหวัดโดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและการสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 8.4 การสนับสนุนการจัดการของรัฐสภาศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญงบประมาณจำนวน 32,750.2 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ
รัฐสภาศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้ดำเนินการได้อย่างมีอิสระให้ดำเนินงานได้อย่างอิสระมีประสิทธิภาพและเน้นความสำคัญในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งพัฒนาระบบอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคทั่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรมตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมภายใต้มาตรฐานเดียวกันเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบส่งเสริมให้ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบให้เกิดความโปร่งใส 8.5การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมงบประมาณจำนวน 75,380.5 ล้านบาทเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมพัฒนากระบวนการยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรฐานเชิงรุกรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้มากขึ้นเสริมสร้างการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการสืบสวน 9. รายการค่าดำเนินการของ9รายการค่าดำเนินการภาครัฐจัดสรรงบประมาณจำนวน569,17.4 ล้านบาทเพื่อดำเนินการในเรื่องสำคัญประกอบด้วย 9.1 การบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นงบประมาณจำนวน 68,700 ล้านบาทเพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉินให้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 9.2 บริหารบุคลากรภาครัฐจำนวน 216,201.1 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการเงินสมทบของลูกจ้างประจำตามสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 9.3 การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐจำนวน 202,098.3 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศการดำเนินการและติดตามการชำระหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ผูกพันไว้ 9.4 เงินชดเชย 9.4 รายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังเพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปแล้วตามพระราชบัตรบัญญัติเงินคงคลังพ.ศ. 2491และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 53,918 ล้านบาทเพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายและสนับสนุนเสถียรภาพความมั่นคงทางการคลังท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555ตามที่รัฐบาลได้แถลงมานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาแถลงให้ทราบสำหรับรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณที่ได้นำเสนอต่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านแล้วดิฉันและคณะรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555ที่นำมาเสนอนี้ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนาอันแน่วแน่ของรัฐบาลในการใช้งบประมาณรายจ่ายเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำคัญของชาติให้เกิดเป็นรูปธรรมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งสามารถที่จะพึ่งตนเองและแข่งขันในเวทีโลกได้
รวมทั้งเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของความพอเพียงในระยะยาวทั้งนี้โดยคำนึงถึงความกินดีอยู่ดีและประโยชน์ที่จะอยู่ตกอยู่กับประชาชนเป็นสำคัญจึงหวังว่าท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจะได้ให้การสนับสนุนและพิจารณารับหลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อรัฐบาลแต่จะได้ยึดถือเป็นหลักในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปขอบคุณค่ะครับเชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านครับเชิญครับ